สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนบันเทิงร่วมอาลัยการจากไปของออสคิริบูลจากโรคมะเร็งสมองกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าในวงการบันเทิงที่ทำเอาแฟนๆช็อกไปตามๆกันเมื่อทราบข่าวออสคิริบูลหรือรณชัยถมยาปริวัตรนักร้องชื่อดังขวัญใจแฟนเพลงในยุค80ได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนวันที่16ตุลาคม64ในวัย57ปีหลังมีอาการป่วยโรคมะเร็งสมองซึ่งคนบันเทิงต่างร่วมอาลัยกับการจากไปของออสคิริบูลกันเป็นจำนวนมากอาทิชมพูฟรุตตี้ที่โพสต์อำลาเพื่อนรักอย่างออสโดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าอำลาอาลัยเพื่อนรักออสคิริบูลร่วมกันส่งกำลังใจให้เอกน้องเอิร์กและครอบครัวถมยาปริวัตรครับอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มอย่างเจเจตรินที่โพสต์อาลัยกับการจากไปของออสโดยเผยความรู้สึกนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า RIP พี่ออสคิริบูลผมโตมากับบทเพลงของวงคิริบูลและเสียงร้องของพี่ออสคิริบูลสมัยนั้นผมเป็นนักดนตรีเด็กๆที่รวมกับเพื่อนตั้งวงและใช้เพลงคิริบูลเป็นต้นแบบในการฝึกซ้อมรอวันฉันรักเธอปลูกรักอดีตรักยามเย็นเป็นต้นพี่ออสคือไอดอลของวัยรุ่นและนักร้องนักดนตรีในยุคนั้นพี่คือหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเป็นนักร้องพี่คือไอดอลของผมบทเพลงและเสียงของพี่คือตำนานและจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปออสคิริบูลมีดวงใจหนึ่งเดียวจะมอบให้เธอไว้ครองอีกหนึ่งนักแสดงจิตอาสาอย่างต่ายสายทานก็โพสต์แสดงความอาลัยพร้อมแจ้งข่าวการจากไปของออสให้ทราบกันโดยลงไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าด่วนออสคิริบูลนักร้องชื่อดังยุค80เสียชีวิตในวัย57ปีจากอาการป่วยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะด้านนักร้องสาวมัมลาโคนิกก็โพสต์ไว้อาลัยการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความในภาพไว้ว่าด้วยความอาลัย RIP ออสคิริบูลอีกทั้งเธอยังได้เผยความรู้สึกในแคปชั่นภาพนี้ไว้ว่าก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวถมยาปริวัตรด้วยค่ะอย่างไรทางทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของออสคิริบูลด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ